แล้วปกติถ้าไม่มีหน้าร้านได้ส่งไม่ชิมเลยพี่จะมีลังไลช่อม่วงพักพักกากรตอนเทเยอะไปเทรอบเนาะมีคอเดี๋ยวจะได้ให้จับใส่กองด่างแกงวุ้นใบทองไม่ขนุนเนี่ยแต่ผมว่าจับพวกนี้ดีกว่าเพราะว่าหากินยากขนมโบราณที่หาทานทั่วไปยากครับขนมโบราณที่ว่านี่มีขนมอะไรบ้างครับผมมีลังไลนะครับลังไลนะครับมีผ้าพายตับปณีหยกมณีแล้วก็กระเช้าสีดาครับแล้วก็จะมีพวกทองทองก็จะเป็นตระกูลดาราทองทองเอกเสน่ห์จันทองชมพูนุชครับไปกินแต่ละที่คาเฟ่จะเป็นเบเกอรี่หมดเลยทำไมว่าแล้วทำไมคาเฟ่เป็นขนมไทยไม่ได้ครับก็เลยรู้สึกว่าเออลองมาเปิดของเราดีกว่าเพราะเรามีสูตรของเราอยู่แล้วและเด็กสมัยใหม่ก็จะได้รู้จักขนมไทยโบราณด้วยครับ